สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับ Planet Coaster EP 4แล้วนะฮะตอนนี้เราบอกเลยว่าเงินเนี่ยเงินถุงเงินถังเลยนะครับผมสำหรับการบริหารสนุกในครั้งนี้นะฮะเงินเรานี่เรียกว่ายอดเยี่ยมมีทั้งหมด 103,000 แล้วนะฮะเป็นเงินทุนที่เรียกว่าล้มละลายยากเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกนะเป็นบุญคุณของม้าหมุนทั้ง4เครื่องนี้นะครับที่ทำให้เรามีเงินไหลเวียนทุกๆเดือนเลยนะครับส่วนไทสตอร์มเรานั้นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเพสทีสขึ้นมาเป็นพันอีกแหละอย่างนี้ก็ต้องขึ้นราคาสิครับตีเรียบร้อยแล้วเครื่องพังอีกโอเคมีช่างซ่อมไปแล้วนะฮะโอเคแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีหลังจากที่เราวางเครื่องเล่นไปแล้วทั้งหมด3ชนิดนะครับแล้วผมก็ทำการรีเซิร์ชทิ้งไว้นะผมจะสร้างเครื่องเล่นชิ้นนี้นะครับนั่นก็คือ Victory นะครับหรือว่าเป็นเรือไวกิ้งที่เราเคยเห็นบ่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับเรือไวกิ้งเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ excitement เนี่ยไม่ความน่าสนใจไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเฟียกับลูเซียเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะครับเป็นสีเหลืองเรียกว่าน่าจะหวาดเสียวพอสมควรนะครับงั้นเราจะสร้างนี้เลยละกันนะสร้างไหนดีดักข้างหน้าเลยไหมไม่สิเราต้องอันนั้นก่อนโอเคเอ้าอะไรพังอีกเนี่ยอย่าบอกนะโอ้ควันดำเลยเรียกว่าใช้งานจนหนักหน่วงสุดๆนะครับไม่เป็นไรปล่อยมันไปปล่อยให้เขาเรียกว่านะเงินมันทำงานโอเคบูปินนะครับก็ปลดล็อกมาเยอะแล้วแหละนี่บูปินของ Victory นะครับเป็นไงสวยดีนะนี่ Victory เนี่ยจริงๆมันเป็นเครื่องเล่นที่ผมว่ามันก็โอเคนะผมว่าค่าเพสทีที่เราจะได้จากมาเนี่ยน่าจะสูงอยู่นะนี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นแถมกับบูปินเนาะเดี๋ยวค่อยไปนั่งรถแล้วกันนะโอเคงั้นเราจะดักกันตรงนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราทำถนนมาข้างหน้าฟุตนี่เรียบร้อยคราวนี้เราจะทำถนนขนาด8เมตรแองเกิลสแนปเปิดไว้นะครับเพื่อความสวยงามโอเคมานี้แล้วกันนะไม่โอ้ยหลุดโอเคงั้นเอาไว้ตรงประมาณนี้แล้วกันเนาะให้แบบมีทางเดินหน่อยนี่เลยโอเคจากนั้นเนี่ยเราจะทำทางเข้าออกนะครับทางเข้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ฟุตเป็นขอบทางเดินนะครับนี่เป็นบูปินที่ยอดเยี่ยมเลยนะเราไม่เน้นสร้างเองนะครับเราเน้นบูปินนะครับผมขี้เกียจจริงๆเลยคราวนี้แหละอันยากละโอเคเอ้ยเราทำนี้ได้นะจริงๆเราสามารถกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ล็อกมันไว้อย่างนี้เลยนี่เราก็จะสามารถคุมทางเดินได้นี่โอเคไหมโอเคพอดีหรือว่าถนนมันเบี้ยว
หรือว่าเราวางบูปินเบี้ยวเนี่ยเอ้ยโอเคไม่เป็นไรไปอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเรื่องบูปินเราไม่สนใจข้างในปล่อยมันไปวิศวกรสร้างบ้านอย่างเอียงเลยนับภาษาอะไรครับเครื่องเล่นนะครับเอาจริงๆนะผมว่าคิวอ่ะน่าจะยาวเกินยาวเกินไปนะแต่ก็โอเคเป็นไรอ่ะหรือยังไงดีผมว่าคิวอ่ะเอาไว้แค่ตรงขอบทางเดินนี้ก็พอมั้งเนาะเนี่ยตรงเนี้ยผมว่ากำลังดีไม่นั้นเกินสุดท้ายก็นอนมาทางลบสร้างใหม่อยู่ดีนะครับเฮ้ยโอเคงั้นคิวหัวคิวไว้ตรงนี้นะนี่เลยงั้นทางเข้าก็จะเป็น4เมตรนะครับนี่ไงการบังเสาด้วยนะกำลังดีเลยอันลบไปก่อนแล้วกันนะปุ๊บนี่เรียบร้อยก็นะเป็นทางเดินแบบให้แบบทำใจก่อนจะมาเล่นอ่ะนี่เลยคือบางทีอ่ะเราโหลดบูปินมาเราไม่ต้องไปสร้างคิวตามเขาก็ได้นะเพราะว่าบางทีคิวมันอันนั้นเกินมันก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดคิวมันยาวเกินไปอ่ะมันก็จะทำให้ค่าเพชรทีของเราอ่ะมันผมว่าน่าจะมีส่วนนะทำให้มันลดลงได้ปึ๊บนี่เชื่อมทางออกส่วนนี้เชื่อมทางเข้านะครับนี่เลยโอเคดูดีนะเหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้เลยเนาะใช่ไหมนี่คิวเดินตรงนี้ก็พอนะครับจริงๆมันมีทางลัดคิวด้วยโอ้โหแม่งสุดยอดเลยเอ๊หรือว่าคิวจะอยู่แค่นั้นดีก็ได้นะคิวเราแค่นี้ก็พอมั้งไม่เดี๋ยวมานั้นเกินนะครับปึ๊บนี่เสาอยู่ตรงนี้เลยส่วนอันนี้เนี่ยปิดเลยละกันปิดเลยปิดเลยนี่ฟึบเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยสำหรับการเปิดเครื่องเล่นเลยก็คือนี่นะครับไรท์ซีเควนต์เหมือนเดิมเลยมันมีสวิงอยู่ใช่ไหมคราวนี้เราต้องตั้งกี่อันบอกเลยว่าตั้งตามผมเลยนะครับตัวอันเนี้ยตั้งไว้เลยที่เห็นไหมฮะตั้งไว้เลย5อันนะครับจริงๆจะตั้ง6อันก็ได้นะแต่ว่าผมว่า5อันเนี่ยก็กำลังดีนะครับตัว5อัน6อันเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนไม่ต่างกันเลยนะครับโอเคคราวนี้เราต้องเทสก่อนนะปึ๊บนี่เทสแล้วก็ตุ๊กตาที่โชคร้ายนะฮะMultiple Research Project พร้อมแล้วนะครับไปดูหน่อยสิตัว Research เนี่ยอ๋อเครื่องเล่นเป็น Looper นะครับเป็น Tail Light นะเครื่องเล่นผ่านผล Colander
Family Line นะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยเป็นร้านJust a Momento นะครับเป็นร้านขายของที่ระลึกนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะรีเสิร์ชอะไรต่อไปดีนะ Family Right เนี่ยผมว่าผมอันนั้นไปหมดแล้วรีเสิร์ชร้านค้าหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็จะรีเสิร์ช Facility ต่อนะครับนี่ครับโอ้ Prestige อยู่ที่364นะครับนี่ก็ตั้งค่าตั๋วไว้ที่สัก10ดอลลาร์กันนะโอเคเตรียมเปิดได้นะครับโจรถูกจับแล้วนะโจรเยอะมากเลยสุดสนุกที่โจรเยอะจะไม่เป็นไรเพราะว่าเรามี security ที่ดีนะครับนี่คนเดินเข้าไปคนเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องมีบางส่วนเดินย้อนกลับมานะฮะนี่ยังไงล่ะเดินไกลหน่อยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะได้เงินต่อเดือนเท่าไหร่นะอันนี้ผมจะปิดส่วนของไพเรทไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะส่วนของไพเรทเอาไว้แค่นี้แหละนี่เดี๋ยวเราจะทำโซนใหม่นะครับโซนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวโซนที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวผมจะสร้างภูเขาปิดตรงนี้เราจะสร้างโซนที่เป็นโซนไซไฟนะครับหลังจากที่เราเนี่ยรีเสิร์ชเครื่องเล่นที่มันดูแบบดูมันเนี่ยดูดิเครื่องเล่นอย่างเงี้ยเอามาวางไว้ในไพเรทมันก็ดูแบบเห็นไหมมันดูไม่เข้ากันอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยดูอย่างอันไหนอ่ะนี่ไงโคลินเดอร์อย่างเงี้ยมันดูแบบมันดูล้ำไปอ่ะอย่างของพวกนี้มันยังโอเคกว่าไงใช่ไหมเอาละนี่ได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยสายตาสั้นนี่ประมาณ900นะครับก็ใช้ได้นะไหนดูดิตรงนี้ติดบั๊กไหมเนี่ยหายติดบั๊กละโอเคเรามาดูผลประกอบการกันนะครับ finance ของเรานะฮะเงินต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยต่อเดือนเราได้ค่าตั๋วมาทั้งหมด 9,000 นะครับแล้วก็จะมีค่าอะไรกะเนี่ยอันนี้เป็นค่าค่าจ้างร้านค้านะครับแล้วก็ค่าบำรุงรักษาสวนสนุกนี่อันนี้ก็จะเป็นกำไรที่เราได้นะครับเงินที่เราได้มาจริงๆนะอันนี้ construction cost นะครับเป็นค่าสร้างส่วนนี้order cash เนี่ยจะเป็นพวกเงินกู้นะเนี่ยมันจะมีเงินให้กู้อยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ไงเนี่ย loan add new loan เนี่ยเท่าไหร่นะครับก็จะมีดอกเบี้ยแต่ว่าเราใช้หลักสูตรการสร้างแบบร่ำรวยไงเราร่ำรวยมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะว่าม้าหมุนนี้ช่วยดึงลูกค้าได้ดีเลยนะครับมาโอเคไหนดูซิขึ้นไหมเกณฑ์น่าจะคงที่แล้วแหละนะปีดู profit นะครับ 11,000 เลยนะฮะ bug rating ได้มา42โจร5คนโอ้โหไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่ตอนนี้นะครับลูกค้าเรามีอยู่ที่ 1,309 คนแล้วนะฮะเอาไว้เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะทำการปิดตรงนี้นะครับเป็นโซนโจรสลัดนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรามาสร้างโซนไซไฟกันโอเคนะงั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
ไปแล้วครับ